เลยถามว่าพระพุทธเจ้าคือประเทศที่เทวสภาถ้าทำไมจึงไม่ฟังพญาโยมบอกว่าเทวดาองค์นี้เพิ่งเกิดเหมือนกันครับเพิ่งเกิดวันนี้ทั้งหมด3องค์ที่มองไปดูเทวดาข้างหลังให้ขาวเพิ่มเต็มไปหมดเป็นเทวดารุ่นเก่าบ้างรุ่นใหม่บ้างแต่ว่าทุกองค์ผ่านสำนักพระพุทธเจ้ามาแล้วเคยไปเที่ยวที่ผ่านมาแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลายต้องการอะไรบ้างมีไหมใครต้องการอะไรยกมือขึ้นจะบอกมาทุกองค์ก็พนมมือบอกว่าเต็มแล้วครับฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเต็มแล้วพระเจ้าเทศฟังง่ายเข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายผมทำได้ทุกอย่างครับเทวดาสามองค์ก็บอกว่าผมก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าบ้างทำไมจะได้เห็นก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของท่านฉันบังคับท่านไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อพูดตรงนี้ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าองค์ถมท่านมาประทับที่พระท่านสูงให้หันไปกราบท่านทุกคนก็กราบเมื่อกราบท่านเสร็จท่านบอกว่าเทวดาทั้งหลายตถาคตมาในพระยเทศสงเคราะห์เทวดารุ่นเก่าที่ฟังเทศไปแล้วรู้สึกว่าดีมีสภาพวะดีมากเวลานี้มีเครื่องประดับสวยกว่าเดิมพระสมิกายสว่างกว่าเดิมก็มีเทวดาใหม่เพียงแค่3องค์ที่เครื่องรัศมีกายไม่เท่าเขาเครื่องประดับไม่สดสวยเท่าเขาเพิ่งเกิดใหม่ฉะนั้นทั้งเต่าและใหม่จงฟังเทศให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายการเป็นเทวดาการเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ไม่เป็นต่อการตลอดสมัยก็ต้องมีตายไปที่สุดโน่นนรกถ้าอยู่ใกล้ต้องเห็นนรกไหมทุกองค์บอกว่าเห็นอย่าลืมว่าทุกองค์ยังมีบาปแต่ว่าเทวดารุ่นเก่าที่ฟังเทศไปแล้วตัดบาปได้แล้วมีกำลังเหนือบาปแต่3องค์นั้นยังมีกำลังไม่เหลือให้ตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์3อย่างนึกไว้อย่าให้ขาดว่าเรามีความเคารพถ้าการต่อไปตั้งใจรักษาศีลแล้วก็โน่นนิพพานถ้าที่ขึ้นข้างบนเห็นสภาพของนิพพานใสแจ๋วเห็นชัดเจนหมดเคยนั่งอยู่เคยเดินอยู่เคยทำอะไรอยู่ก็เห็นหมดที่นิพพานเป็นแดนที่มีความสุขมีวิมานอยู่องค์ละองค์วิมานหนึ่งหลังหนึ่งวิมานกับพระอรหันต์หนึ่งองค์ไม่ปนกันถ้าต้องการปฏิพันธ์ให้ตัดสินใจแบบนี้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ก่อนที่จะตายเราก็ทุกข์ขณะที่มีร่างกายดีอยู่เราก็ทุกข์เพราะการงานเราไม่ต้องการมนุษย์เป็นเทวดาก็ดีจริงแหละแต่ว่ามันดีไม่ได้นานไม่ช้าก็หมดบุญวาสนาบารมีเราไม่ต้องการอีกเราต้องการปฏิพันธ์จุดเดียวทำใจได้ไหมเทวดาทั้ง3องค์บอกว่าทำใจได้แล้วขอรับดีใจเหลือเกินที่มาพบพระพุทธเจ้าแล้วกราบลง3ครั้งพระนามว่ามาถึงเวลาพระเจ้าก็ลาครับอาตมาก็กลับพญาโยมก็เข้าที่พักเทวดาทั้งหมดก็กลับหรือไม่กลับก็ต้องกลับเพราะเวลามันหมดธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านนี่เป็นการบันทึกความจำไม่ได้แล้วก็บันทึกไว้เพื่อวันหน้าใครก็ต้องการจะใช้ก็ใช้ได้ถึงว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังได้เรื่องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทุกท่านทุกคนสวัสดี